ต้องขอบพระคุณมากที่มีคนช่วยกันดับยังมีควันอยู่ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องตั้งหลักให้ดีในกรณีนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องดำรงต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ประมาทคุณแม่ยังใช้ปัญญากับการแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ปัญญามาแล้วว่าให้เสถียรธรรมสถานยังทำงานเป็นปกติเราจะรับใช้ผู้คนด้วยปัญญาของเราตามปกติมันเป็นส่วนของมุมด้านหนึ่งของเสถียรธรรมสถานแต่มันเป็นมุมที่สำคัญที่มันเก็บของมีค่าเท่านั้นเองอาจจะสูญเสียไม้ที่มีค่ามีราคาแต่ว่างานของเสถียรจะไม่เสียหายแต่ค่ะยังทำงานแล้วก็ยังต้องใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณกับทุกคนที่ส่งความรักเพราะคุณแม่ได้รับการติดต่อประสานอย่างมากเลยนะคะถึงความห่วงใยขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี้ที่ห่วงใย